ในภูมิภาคกันบ้างฉะเชิงเทรานี่มีการจัดสัมมนาเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี EM นะฮะสร้างความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะฮะนำความรู้ต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาแล้วก็มีการโยนลูกบอล EM ด้วยนะลงในแม่น้ำบางประกงเพื่อลดปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียนะนครปฐมนะมีการจัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกครับปลูกต้นไม้จำนวนทั้งสิ้น500ต้นอันนี้ภายในมหาวิทยาลัยคริสเตียนเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสถานศึกษาของทางมหาวิทยาลัยคริสเตียนด้วยเหมือนกันไปดูกันที่จังหวัดอ่างทองนะเขาบอกว่าชาวบ้านม่วงตี้อำเภอวิเศษชัยชาญกว่า200คนทีเดียววันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมกันค่ะสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยแหละค่ะก็มอบต้นไม้ค่ะให้ประชาชนเนี่ยนำไปปลูกนะคะต้นไม้เลยที่ต่างๆเพื่อที่จะสร้างความร่มรื่นแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในอากาศแล้วก็ลดมลภาวะที่เป็นพิษแล้วก็ยังมีการปล่อยปลาค่ะคุณผู้ชมคะลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติอีกด้วยนะคะก็เป็นการรณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปที่จังหวัดสมุทรสาครกันบ้างวันนี้เขาก็จัดกิจกรรมเหมือนกันนะรักโลกเลิกพลาสติกรู้สึกว่าหลายพื้นที่จะจัดกิจกรรมนะคล้ายๆกับในส่วนกลางก็คือประกาศเจตนารมณ์ในการงดใช้เรื่องของถุงพลาสติกนั่นเองนะคะเขาบอกว่ามีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานองค์กรและก็ภาคเอกชนมีการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลด้วยแล้วก็มอบกล้าไม้ทุกภาคส่วนเนี่ยนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็นำไปปลูกเลยค่ะต้นยางนาค่ะที่ได้รับมอบจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะไปปลูกกันที่บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางเก่านั่นเองแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นประดับเนี่ยบริเวณรอบองค์พระประจำจังหวัดด้วยนะคะ